ครับของนักชกจากอังกฤษเปรียบส่วนกันนิดนึงครับเป็นทางด้านหลานเจียเฉิงครับที่อายุน้อยกว่า2ปีส่วนสูงเนี่ยเป็นแบตรี่ครับสูงกว่าครับ4เซนติเมตรแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยถือว่าพอๆกันเลยนะครับ25ไฟต์กับ19ไฟต์คู่นี้เนี่ยได้ดูเดือดเหมือนเดิมแน่ครับต่างชาติต่อยกันนี่เขาไม่ประหยัดอาวุธครับเน้นเดินหน้าลุยแล้วดูจังหวะออกนะครับมีจังหวะนี่เขาออกเลยคู่ที่แล้วก็ดูต่างชาตินะอิตาลีกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเป็นแบบฉบับของมวยหญิงส่วนคู่นี้สลับมาดูผู้ชายชกกันบ้างครับรูปแบบของไทยไฟท์มวยไทยคาดเชือกเลยครับขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนด้วยนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติใครๆก็ดูครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์เป็นประจำเลยนะครับทุกวันอาทิตย์มีนัดกันปักหมุดในปฏิทินของท่านไว้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับโอ้โหดูรูปร่างของนักมวยทั้งคู่แล้วครับถือว่าใหญ่ทีเดียวครับส่วนสูงนี่ก็ไล่เลี่ยงครับ180ต้นๆกับ170ไปปลายก็ย้ำอีกครั้งนะครับในรายการวันอาทิตย์นี้ครับในรายการนัดนี้ครับมวยรอบอิตุสุในคู่ที่4และคู่ที่5นะครับขณะที่คู่ที่6และคู่ที่7ครับมาแล้วครับมวยรอบคาดเชือกพิกัด67กิโลกรัมนี่คือรอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับเราได้4คนที่เก่งที่สุดจาก8คนมาแล้วครับแล้วก็จะมาต่อยกันแบบลีกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหา2คนสุดท้ายครับที่คะแนนดีที่สุดเข้าชิงชนะเลิศครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นครับคู่ที่2วันนี้วีคที่11ซ้ายเตะไปก่อนเลยครับเตะไปก่อนเลยระวังล่างครับบนมาโอ้ไปแล้วครับล่างบนแล้วกลางลำตัวครับโอ้หลานไปแล้วครับอหลานตอนนี้จุกครับอหลานโอ้ไหวหรือเปล่าครับโอ้ยังจุกอยู่นะครับอหลานตั้งสติหน่อยครับซ้ายไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับแบรนลี่โอ้เตะส่งแดนมังกรไปเลยครับแต่ว่ากรรมการไม่นับลุยต่อซ้ายต่อยหมัดเสียบเข่าโอ้ชุดใหญ่ครับอหลานโตยังไงครับนอนดีกว่าโอ้เอาละครับกรรมการนับอีกทีนึงครับลุกไหมครับตัดสินใจดีๆครับลุกขึ้นมาเนี่ยเจ็บอีกลุกครับยังสู้ครับต้องสู้ต่อครับโอ้กรรมการมองสายตามองแววตาว่าแหมน่าจะอันตรายครับถ้าสู้ต่อครับโบกมือยุติอย่างรวดเร็วครับยกแรกเท่านั้นนะครับโอ้มาถึงแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับใส่ไม่ยั้งอ่ะครับนักสู้จากอังกฤษภาพช้าๆครับช็อตน็อกเป็นยังไงอ่ะดูครับจังหวะเสียบนี้ครับตบด้วยขวานะครับแทงด้วยซ้ายครับปลิวไปตามแรงเข่าเลยนะครับแทงซ้ายดอกนี้ครับจุกอ่ะครับจุกแล้วก็แหมจี๊ดอ่ะครับดูครับกำที่หัวใจเลยครับเจอแข้งซ้ายอีกทีครับแล้วก็นี่ครับแหมครึ่งแข้งครึ่งเข่าไปครับดูจังหวะเตะซ้ายครับปิดบัญชีครับเห็นเพลี้ยงพร้ำกว่าคู่ต่อสู้ครับแทงซ้ายเข้าไปแทงขวาครับดูจับได้แกแม่เป็นสเต็ปแดนเลยนะครับเต้นเข้าไปเสียบเข้าไปครับแล้วจบเร็วเลยครับยกแรกเท่านั้นนะครับชัยชนะเป็นและนี่คือผลการตัดสินนะครับ Winner by technical knockout Black Corner Bradley from England เอาละครับก็เป็นแบรดลีย์จอห์นเฮสันนะครับที่ฝ่ายชนะไปครับเพียงยกแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อ